สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะสำหรับในช่วงเย็นนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์5ศาสนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อสร้างความเข้าใจความสามัคคีเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขค่ะนายมานัฐธารจัยอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ประจำปี2560ณสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้นำศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกและน้องๆเยาวชนจาก5ศาสนาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าสังคมในประเทศไทยนั้นมีความแตกต่างและหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจึงมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนั้นได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนความแตกต่างในวิถีชีวิตในความแตกต่างในศาสนาแตกต่างในวัฒนธรรมการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมคุณธรรมในด้านต่างๆเป็นต้นโดยการให้มีวินัยความพอเพียงความซื่อสัตย์ความสุจริตและการมีจิตอาสาดังนั้นในช่วงของปิดภาคเรียนนี้กรมการศาสนาจึงได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ขึ้นให้กับเยาวชนจำนวน168คนได้เข้ามาทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันตามสถานที่สำคัญได้แก่1วัดชัยมงคลพัทยาเพื่อเรียนรู้หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา2วัดซิกพัทยาเรียนรู้หลักปฏิบัติทางศาสนาซิก 3. มัสยิดดารุนอิบาดะพัทยาเรียนรู้หลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามและ 4. ศูนย์คณะพระมหาไทยพัทยาศึกษาดูงานโครงการของมูลนิธิคุณพ่อเรศูนย์จัดหางานคนพิการและศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม 5.ศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียงในมิติศาสนาการเสวนาของผู้ทรงคุณวุฒิของทั้ง5ศาสนาเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานทางศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและการแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชน5ศาสนาทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวนะคะสอดคล้องกับแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆภายใต้คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 49/2559ปีงบประมาณ2560ถึง2564ยุทธศาสตร์ที่5การสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันระหว่างศาสนาโดยเยาวชน5ศาสนาค่ะจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตการปฏิบัติที่ต่างกันเข้าใจเข้าถึงศาสนาที่นับถือต่างกันทำให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในวิถีชีวิตและจิตสำนึกของคนในสังคมนั่งหลับทางของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีคุณธรรมโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจในการสร้างความเข้าใจอันดีความสามัคคีทำให้สังคมที่ต่างศาสนานั้นอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขค่ะวัตถุประสงค์อันหนึ่งก็คือว่าอยากจะให้น้องๆเยาวชนที่มาเข้าค่ายครั้งนี้เนี่ยได้ศึกษาหลักธรรมของศาสนาและเรื่องของวิธีปฏิบัติของศาสนานะครับแล้วจะได้เกิดความเข้าใจว่าในศาสนาอื่นๆเนี่ยทุกศาสนาเนี่ยซึ่งสอนให้เป็นคนดีอยู่แล้วนะครับนอกจากว่ามีการเข้าค่ายรู้จักมักคุ้นกันแล้วทำความรู้จักกันในเรื่องของตัวเพื่อนนะตัวหลักธรรมตัวหลักคำสอนทางศาสนาแล้วเนี่ยนอกจากนี้กรมการศาสนาเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีวีระโรจน์พจนรัตน์ด้วยนะครับที่จะให้จัดกิจกรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นครับแล้วก็มีการศึกษาในเรื่องของสถานที่ต่างๆนะครับเช่นวัดนะแล้วก็มีมัสยิดนะครับแล้วโบสถ์คริสต์แล้วก็สถานฟัตซิกในจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับอันนี้ก็จะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนี้นะหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะจัดในเรื่องของศาสนิกสัมพันธ์ระดับของผู้ใหญ่ระดับของผู้นำองค์การศาสนาครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับโดยใช้หลักของศาสนาทุกศาสนาเนี่ยเป็นเครื่อง
ดำเนินชีวิตของศาสนิกชนแต่ละศาสนาครับตัวชี้วัดเนี่ยก็คือว่าตัวชี้วัดก็คือว่าในเมื่อเยาวชนเขาได้มาเข้าค่ายและได้มาศึกษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอันหนึ่งก็ตัวชี้วัดอันหนึ่งก็คือว่าน้องๆเยาวชนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นผู้แทนนะครับของแต่ละศาสนาเนี่ยจะไปสร้างความเข้าใจให้ศาสนิกของศาสนานั้นๆเนี่ยได้เข้าใจถึงเรื่องความแตกต่างหลากหลายนะครับตัวชี้วัดอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องสันติสุขแล้วอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจนี่คือเป็นตัวชี้วัดที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนะครับที่ผมมีความรู้สึกได้มาค่านี้นะรู้สึกว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของศาสนาต่างๆทั้ง5ศาสนาแล้วก็ได้ทราบถึงที่มาการเป็นอยู่ของศาสนาแต่ละศาสนาครับและถามว่าเราจะได้รับความรู้ยังไงเราได้รับการปรับตัวเวลาเราอยู่กับศาสนาอื่นๆได้รู้ว่าศาสนาเรามีเขาของเขามีข้อปฏิบัติอย่างไรมีข้อเคร่งครัดอย่างไรครับผมการเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้รู้ประสบการณ์ใหม่ๆหลายๆอย่างที่ผมก็ไม่เคยรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายๆอย่างครับได้พบเพื่อนใหม่ๆครับผมสิ่งที่ได้รับก็คือความสัมพันธ์ที่เราไม่เคยได้เพราะสมมติว่าเราจะอยู่ในสังคมของศาสนาเดียวกับเราแต่ที่นี้มาอยู่ด้วยกันหลายๆศาสนาก็เป็นอีกบทเรียนนึงที่ได้ครับในการใช้ชีวิตครับผมและสิ่งที่นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนอกค่ายที่ได้รับก็คือแบบเราก็ทำตัวให้เข้าคนอื่นครับผมให้เข้าศาสนาอื่นๆโดยการไม่เกลียดเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่ด้วยกันนะครับประโยชน์ที่ได้จากค่ายนี้คือมีความสัมพันธ์ที่ดีได้รู้ผมว่าศาสนาช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นแล้วแต่ละคนก็เอามาคิดในแง่ดีไม่ดีเชื่อว่าพระเจ้าของตัวเองช่วยได้ทุกเรื่องครับผมมันจะช่วยได้รู้ว่าศาสนาอื่นมันเป็นยังไงวัฒนธรรมเราเป็นยังไงเราจะได้เคารพเขาได้ถูกครับ